สวัสดีครับในโปเกม One p Treasure g r o ครับมิสเซอร์เคสวันนี้ครับมีข่าวสารของอีเวนต์ใหม่กาช้าใหม่ครับได้มาแล้วครับซึ่งอีเวนต์ใหม่เขาจะเป็นอีเวนต์ต่อเนื่องครับจากอีเวนต์ของคิซินาจบลงไปซึ่งอีเวนต์ของคิซินาครับก็จะจบในวันพรุ่งนี้แล้วนะพรุ่งนี้ครับสิบโมงเช้าครับอีเวนต์ของคิซินาก็จะจบลงไปแล้ว ซึ่งพรุ่งนี้ครับก็จะมีอีเวนต์ของคิซินะจบลงแล้วก็สกิลคูล2ก็จะจบพรุ่งนี้ด้วยนะแล้วก็พรุ่งนี้ครับ10โมงเช้าก็จะปิดปรปับปรุงเซิร์ฟเวอร์ด้วยครับ พรุ่งนี้ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะซึ่งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในครั้งนี้ครับเป็นการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัปเดตเวอร์ชันใหม่ครับเวอร์ชัน9.6ครับเวอร์ชัน9.6ก็จะมาแล้วเย้ yeah! ซึ่งการปิดปรับปรุงครั้งนี้น่าจะนานแน่นอนครับเพราะเวอร์ชัน9.6นั้นเป็นการอัปเดตที่ค่อนข้างจะมีอะไรที่มันมากมายหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆครับ น่าจะปิดปรับปรุงนานแน่ๆเลยซึ่งเวอร์ชัน9.6นั้นครับถ้าใครครับที่ยังไม่ได้ดูคลิปครับว่าเวอร์ชัน9.6นั้นมีอะไรมัง่งผมจะแปะลิงก์คลิปนั้นไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถกดไปดูกันได้ซึ่งเวอร์ชัน9.6ครับผมนิยามง่ายๆครับมันคือเวอร์ชั่นครับที่ผู้เล่นใหม่ครับจะถูกใจเวอร์ชันนี้แน่นอนครับเพราะคุณจะเล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นแน่ๆ และการปิดปรับปรุงจะปิดปรับปรุงถึงกี่โมงล่ะพี่ซึ่งถ้าเอาแบบปกติปกตินะซึ่งปกติมันก็ไม่ค่อยปกติแต่ถ้าปกติมันก็จะปกติ <c oughs> เออเช่มเอะถ้าปกติครับมันจะปิดปรับปรุงถึงประมาณ5้าโมงเย็นครับประมาณ5้าโมงเย็นแต่มันเลื่อนแน่ๆมันไม่ห้าโมงเย็นแน่ๆมันน่าจะเลื่อนไปประมาณถึงสองสาทุ่มครับ ผมคาดดาวไว้เลยสองสามทุ่มเพราะมันเป็นการอัปเดตเวอร์ชั่นใหญ่ครับน่าจัดงานแน่ๆแล้วก็น่าจะได้เพชรครับในการอาชดเชยในการปิดปรับปรุงเนี่ยน่าจะประมาณสองเม็ดเอาไปเลย2เม็ดอย่างมากก็ห้าเม็ดเอาแค่นี้แหละมันไม่แจกเยอะหรอกซึ่งการปิดปรับปรุงครับถ้าเปิดแล้วผมก็จะมาแจ้งข่าวกันอีกทีนะครับทางกลุ่มนะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้ครับคือข่าวสารของกาชาใหม่ครับกาชาของเจ้าโครซอนกับกาชาของไวโอเลตครับและก็ดันบอสดันใหม่ครับอีเวนต์ใหม่ครับนั่นก็คืออีเวนต์ของโดฟามิงโกตัวคะครใหม่ครับซึ่งจะเรียกว่าใหม่มันก็ไม่เต็มปากนะครับเพราะไอเจ้าสามตัวละครน,นี้ไอเจ้าโคลาไวโอและก็มิงโกเนี่ยมันคือตัวละครครับที่มีนัมเบอร์อยู่ที่2007 ซึ่งปัจจุบันนี้ Number ขรของตัวละครของ s e r v ์ฟเวอร์โนะอยู่ที่ประมาณ2 8 3 0ซึ่งไอเจ้าสามตัวเนี้ยมันแค่2007ซึ่งหมายความว่าถ้าเราดูตามนัมเบอร์เนี่ยมันน่าจะออกมาประมาณ2เดือนที่แล้วแล้วแต่มันเพิ่งออกมาก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะว่าทำไมออกมาช้าแต่ช่างมาเถอะถึงจะช้าแต่มันก็มานะถึงช้าแต่มานะก็ดีที่มันมา ซึ่งของเซนะิร์ฟเวอร์เจอแปนนั้นผมไม่แน่ใจนะครับว่าตอนเซนะิร์ฟเวอร์เจแปนนั้นมันมาช้าแบบนี้หรือเปล่าแต่ของเซนะิร์ฟเวอร์โกเบนั้นมาช้าแน่นอนแต่ช่างมันมเถอะถึงมาช้าแต่ก็มานะ <c oughs> ซึ่งกาช้าใหม่ครับก็จะมาในวันที่23ครับหรือพรุ่งนี้ครับแต่วันที่23านะั้นจะมากี่โมงล่ะมากี่โมงไม่รู้ครับ เซิร์ฟเวอร์เปิดตอนไหนก็มาตอนนั้นแหละถ้าเซิร์ฟเวอร์เปิด3ามทุ่มกาชานี้ก็มา3ามทุ่มนะครับก็พุ่งนี้เลยเซิร์ฟเวอร์เปิดตอนไหนก็มาตอนนั้นกาชานี้จะอยู่ถึงวันที่29นะครับวันที่29เลยซึ่ง2กาชาจะเหมือนกันนะครับตรงวันมาเนี่ยและถ้าคุณเปิดได้เจ้าโคลาหรือไวโอครับก็จะมาบบมีอาร์บิ่ลองเต็มแม็กให้เลย4อันนะครับคุ้มมากมาก แล้วก็เปิดครั้งแรกครับเปิดครั้งแรกทั้ง2พาร์ทนะเปิดครั้งแรก30เพจเปิดครั้งที่2 R2579 กครับก็จะการันตีใบแดง1ใบโอ้ก็คุ้มอยู่นะครับเปิด2ครั้งเนี่ยการันตีใบแดง1ใบซึ่ง2ครั้งก็80เพจเองก็ถูกอยู่แต่ตรงนี้ต้องเน้นย้ำครับในการเปิด2ครั้งเนี่ย การันตีใบแดงหนึ่งใบใช่มันการันตีจริงๆแต่มันการันตีตะคออะไรล่ะมันรวมทั้งเกมนะครับหกดาวทั้งเกมเลยรวมอยู่ตรงนี้ซึ่งหมายความว่าถ้าคุณดวงดีๆดีๆนะอาจจะเปิดได้สันจิเซร์แบ็คหรือลูฟี่ทาโลกแอนโซโลจูโรไคโดงไคโดก็ว่ากันไปแต่ถ้าคุณดวงซวยล่ะก็เอาไปเลยครับเซงโงคุลูฟี่ในตำนานโนดขาวสีแดงมันก็รวมนะครับ เพราะฉะนั้นครับถ้าคุณเปิด2ครั้งคุณต้องค่อนข้างจะมั่นใจมากๆว่าจะได้ตัวละครใหม่ๆเพราะมันมีสิทธิ์ที่คุณจะเกลือเยอะมากๆครับและถ้าเปิด3ครั้งเปิด3ครั้งในพาร์ทที่1กึ่ง г а р โคลาครับแบตสกิลซับพอร์ตเต็มแม็กซหนึ่งตัวเปิด3ครั้งในพาร์ทที่2ครับการันตีไวยโอแบตสกิลซับพอร์ตเต็มแม็กซหนึ่งตัวนะครับซึ่งก็ประมาณนี้เลย และถามว่ากาชาสองกาใชาในหน้าเปิดหรือเปล่าล่ะพี่คือผมจะแบง่งออกเป็นสองฝั่งนะครับคือฝั่งที่หนึ่งครับคือคนที่ต้องการหาหาผู้ตคองคใหม่ๆมาลงดาดอีเวนต์ของไอ้เจ้ามิงโกเนี่ยได้แบตง,ง่ายง่ายๆครับคือจะเล่นผ่านง่ายขึ้นจะเล่นได้ง่ายขึ้นครับหรือคนที่ต้องการจะวัดดวงกับการเปิด2ครั้งเนี่ยผมก็แนะนำให้เปิดนะครับ1 ต้องการหาตัวละครใหม่ๆม,มาลงด่าอีเวนต์ของมิงโก้และก็อยากต้องการวัดดวงควรเปิดครับกับ2ครับคนที่ต้องการกาชาเลตด,ดีๆกาชาที่มี6ดาวใหม่ๆผมไม่แนะนำนะครับก็แบ่งไปเลยหหรือ2ครับถ้าคุณต้องการแบบไหนก็เลือกเอาครับว่าคุณคิดเห็นกับกาชาที่ยังไงเลือกเอานะครับส่วนผู้เล่นใหม่ก็เหมือนกันครับถ้าผู้เล่นใหม่ถ้าคุณอยากวัดดวงก็เปิดซกัก ถ้าคุณอยากรอกาชาดีๆก็เก็บไว้ก่อนครับประมาณนี้นะแล้วก็อีเวนต์ของโดฟามิงโกซึ่งไอ้เจ้าอีเวนต์เนี้ยจะเป็นอีเวนต์ที่แจกอ่าน่าจะแจกเยอะอยู่แล้วก็เป็นอีเวนต์ที่ยากอยู่แน่ๆเลยซึ่งอีเวนต์นี้ครับก็จะมาหลังจากเซเวอร์ปิดปรับปรุงเปิดนะครับก็เปิดตอนไหนก็มาตอนนั้นเลยอีเวนต์นี้ถึงวันที่29เนะครับเหมือนกาชาเลยถึงวันที่29 อีเวนต์นี้ก็จะมีโดฟาวมิงโกครับให้เราเก็บกันนะครับซึ่งมันจะมีลูกแก้วของมิงโกตัวมิงโกให้เราเก็บกันนะครับอ้าวผมไม่แน่ใจฮฮว่าถ้าดรอปมิงโกมาเนี่ยสก,กิลจะเต็มแม็กหรือ,อยังน่าจะไม่เต็มนะเราก็ต้องมาอัพสก,กิลไม่ตายมิงโกกันเองแล้วพรุ่งนี้สก,กิลคูล2มันจบแล้วอ่ะถ้าเราจะอัพสก,กิลไม่ตายมิงโกเนี่ยใช้กี่ตัวเนี่ย เป็นร้อยตัวแล้วมั้งเนี่ยโอ้โห,โหเหนื่อยแน่ๆ <c ười> คิดถึงไอ้เจ้านี่เลยอะ่ะไอ้เจ้าโอทามาใช่ไหมเออใช่โอทามาผมเก็บอะ่ะตั้งร้อยี่สิบตัวร้อยี่สิบตัวกว่าจะอัพสกิลไม่ตายเต็มอะ่ะอืมโคตรเหนื่อยก็มิงโกก็เหมือนกันแหละเก็บเยอะๆเพื่อจะเอาสกิลไม่ตาย <c ười> เหนื่อยแน่ๆพรุ่งนี้ <c ười> แต่อีเวนต์มาก็จะมาบ้งคืนเนาะ ช่วงตอนเที่ยงตอนเช้าเราก็พักผ่อนกันไปครับพักผ่อนกันไปซะว่าปิดนะเนาะซึ่งอีเวนต์นี้ครับก็จะมีความยากอยู่ที่4ระดับนะครับอยู่ที่3ดาว5ดาว9ดาวครับและก็12ดาวนะครับซึ่ง12ดาวนั้นผมเน้นย้ำเลย12ดาวนั้นจะจำกัดค่าคอร์สครับในการลงทีมของคุณน,นั้นห้ามมีค่าคอร์สเกิน180 และก็ใส่ได้แค่ตัวละครของสายกระดาษจดและก็สายหน้าก,ากากเท่านั้นกระดาษจดและหน้ากากค่าคอรสห้ามเกิน180ผมขอลองก่อนอันนี้คือลองนะครับขอลองก่อนสิค่าคอสไม่เกิน180ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สามารถเอาหดาวยัดเต็มทีมได้เพราะมันจำกัดแค่ห้ามเกิน180ซัพพอร์ตด้วยนะ ซัพพอร์ตก็ใส่ไม่ได้ยากแน่ๆห้ามเกิน180ใช่ไหมถ้าดูที่ค่าคอร์สค่าคอร์สพวกตัวละครหกดาวหกดาวบวกตัวละครของเทเชอร์แมพพวกนี้ใส่ไม่ได้แน่นอนเพราะมันใช้ค่าคอร์สถึง60-65พวก6ดาวหรือพวกตัวละครของเทเชอร์แมพ ซึ่งถ้าเราจะใส่กันจริงๆอ่ะเราต้องมาเน้นโอ้ตัวฟรีก็ไม่ได้ฮะตัวฟรีค่าคอสก็50แล้วน่าจะต้องยัดกันหน้าดูเลยสมมุติสมมุติผมต้องการใส่ตัวฟรีอยากให้เจ้าบิ๊กมัมเด็กเนี่ยมัน50แล้ว,แล,วแล้วถ้าผมใส่เอเจ้ามิงโก้อีก ัก็อยู่ห้าสองตัวก็ร้อถดึงแล้วเห็นไหมสองตัวก็ล้อถดึงแล้วลลซึ่งหมายความว่าอีเวนต์ในครั้งนี้คุณต้องพึ่งตัวละคร5ดาวจากกาชาหรือ6ดาวที่เป็นล่าง5ดาวเนี่แหละครับตรงจุดนี้ตอนนี้คุณอาจจะได้ใช้6ดาวที่มันซ้ำๆก็ได้อย่างเช่นครละสอน6กดาว ซึ่งผมมีร่าง5ดาวอยู่เอามาใช้ก็ได้เพราะค่าคอสมันแค่30นี่แหละครับถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่คุณจะเอาเกลือที่คุณซ้ำๆนั้นมาใช้งานครับน่าจะได้ใช้แน่ๆเลยอะผมคิดว่านะผมยังไม่เห็นด่านนะครับผมยังไม่เห็นด่านนะว่าด่านมันง่ายหรือยากยังไงยังไม่เห็นนะครับแต่12ดาวเนี่ยมันยากแน่นอนแล้วก็พวก6ดาวที่ยังไม่ได้อัปเกรดขึ้นไปเนี่ย น่าจะได้ใช้งานแน่นอนอย่างเช่นนี้เลยการเตะโซโล5้าดาวเนี่ย <c oughs> น่าจะได้ใช้แน่นอนใครครับที่ขายทงขายทิ้งก็อาจจะต้องช้ำใจกันนิดนึงแหละ <c oughs> ในกลางเนี่ยนะก็ดูข่าวสารกันต่อน่าจะยากอ่ะเออตรงเลยสิบสองดาวเนี่ยน่าจะยากอยู่แหละ <c oughs> ผู้เล่นใหม่ผมว่าผู้เล่นใหม่ให้ทำใจไว้นิดนึงอ่ะเนาะ ว่าอีเวนต์เนี้ยคุณอาจจะผ่านไม่ได้เพราะมันยากแน่ๆเลยส่วนผู้เล่นที่มี6ดาวเต็มทีมเลยมีแต่6ดาว5ดาวไม่ไม่มีเลยอ่ะก็ให้ทำใจไว้เพราะคุณลงไม่ได้หรอกเพราะมันห้ามเกิน180อ่ะห้ามเกิน180นะค่าคอสเนี่ยแล้วก็อะไรอีกเอ่ยอืมและก็ถ้าคุณเอาไอ้เจ้าโคลากับไวโอครับมาลงในดาอีเวนต์ของมิงโก้ครับ ก็จะเพิ่มไอเทมดรอปเพิ่มขึ้น3ชิ้นและก็จะเพิ่มค่าพลังเพิ่มขึ้น1.5เท่าเวลาของสกิลลดลงไป8เทรอนนะครับและถ้าคุณเอาอเจ้าโดฟามิงโกตัวคอยของด่านเนี้ยมาลงด่านของ12ดาวก็จะเพิ่มค่าพลังเพิ่มขึ้น1.5เท่าเวลาของสกิลลดลงไป8เทรอนนะครับและก็มีตัวละครอื่นอื่นอีกมากมายครับก็อย่างเช่นพวกเอสมารส มัหมาป่าหุ่นกรวันฮาโลวีนนู่นนี่นั่นครับก็จะเพิ่มค่าพลัง1.5เท่านะครับซึ่งหมายความว่าอีเวนต์เนี้ยเขาบังคับเลยครับว่าเราต้องเล่นด่าน3 5 9ดาวเพื่อเก็บไอเจ้ามิงโกเนี้ยให้ครบ100%ก่อนเมื่อครบ100%ปุ๊บถึงจะเอาไปลงเล่นด่านของ12ดาวนะครับเพราะเหมือนมันบังคับครับเหมือนบังคับเลยว่า คุณเล่นดาง12ดาวเนี่ยคุณต้องใช้มิงโก้ล่างนี้ด้วยนะถึงจะผ่านได้ไง่ายยิ่งขึ้นครับก็ข่าวสารมีประมาณนี้เนาะย่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับนี่เราเกี่ยวกับใต้คลิปนะสวัสดีครับ